สวัสดีครับกับผมวันนี้ช่องกิตนัยสารพีก็มีโอกาสได้เจอผักอีกชนิดหนึ่งนะเนี่ยคล้ายๆกับเผานะแต่ดูใบอีกทีนึงก็เหมือนใบผักกากรองนะแต่พอผมเอามาดมกลิ่นดูเนี่ยกลิ่นมิ้นเลยครับนะก็กลิ่นสะระแหน่นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่สะระแหน่ก็ถามน้องเจ้าของเขาบอกว่าเป็นต้นมิ้นนะครับผมดึงใบดูสภาพก็ตอนนี้ก็ย่ำแย่พอสมควรเพราะว่าเพิ่งโดนแรงมานะแต่ว่าผมจะลองเอามาชำดูนะเอาเนี่ยที่มีสมโสมนี่แหละนะเดี๋ยวลองไปชำดูเผื่อว่ามันเกิดเขาก็บอกว่าชำแค่ชำมันก็เกิดแล้วก็ต้องลองฮะนะนี่แหละครับที่เขาบอกว่ามิ้นเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นก็เดี๋ยวจะลองชำดูสักหน่อยเนี่ยปลูกใกล้ๆสะระแหน่ที่ผมมีอยู่นี่แหละเดี๋ยวลองไปตัดแต่งแล้วก็จะไปปลูกครับผมก็ได้แล้วครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปลองปลูกดูของเสียบดินน่ะครับผมนี่แหละครับสะระแหน่ข้างๆกันก็กำลังงามเดี๋ยวจะลองคราวนี้เสียบดูวันนี้ฝนตกรู้สึกว่ายุงเริ่มเยอะฮะก็ต้องระวังเรื่องของไข้เลือดออกกันด้วยนี่แหละครับก็ชำลงไปแล้วก็คอยมาลุ้นกันฮะไอเรานี่ก็ชอบทดลองฮะปลูกสะระแหน่ก็เกิดไปแล้วแปะตำปึงนี่ก็เยอะเลยครับเนี่ยแล้วก็ผักวอเตอร์เครสไม่รู้ว่าวอเตอร์เครสหรือเปล่านะก็มีก็ลองปลูกดูบางคนก็บอกว่าเป็นผักเป็ดหรือว่าวอเตอร์เครสฮาวายไม่รู้จริงฮะผมตัวนี้ผมไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเป็นผักงั้นลองปลูกหมดละครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีครับผมชอบเรื่องของธรรมชาตินะครับช่องกิตนาไนช่องกิตนัยฮะแต่ใครที่ชอบเรื่องสมุนไพรก็ถามคุณโจข้างหน้าสารคามนะครับผมครับสวัสดีครับ